สำหรับทุกท่านนะครับที่กำลังฝึกวาดภาพเหมือนด้วยเทคนิคสีอะคริลิกเป็นครั้งแรกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการวาดอะไรดีนะครับในคลิปนี้นะผมก็เลือกสิ่งของมาทั้งหมด7ประเภทให้สำหรับทุกท่านนะครับได้เริ่มต้นเขียนกันนะครับสิ่งของทั้งหมด7ประเภทนี้นะครับผมไม่ได้กำหนดมามั่วๆนะครับผมกำหนดมาจากการที่ผมได้ลองไปสอนลูกค้าในตลอดระยะเวลา4ปีนะครับผมก็ได้ตกผลึกเป็นของทั้งหมด7อย่างนี้ให้สำหรับทุกท่านได้เริ่มต้นเขียนกันนะครับผมอย่างแรกนะครับการเริ่มต้นในการเขียนขนสัตว์นะครับผมการเขียนขนสัตว์เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องวาดสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวอาจจะวาดเป็นสัตว์สตาร์ฟหรือเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าขนก็ได้นะครับผมถ้ามาในลักษณะของการวาดสิ่งมีชีวิตมันก็จะมีสัตว์ขนสั้นสัตว์ขนยาวครับ2 อย่างนี้คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับผมในการวาดขนสัตว์เนี่ยนอกจากการที่เราจะวาดสัตว์เลี้ยงเราได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าในงานจิตรกรรมหลายๆชิ้นเนี่ยนอกจากการวาดฟิกเกอร์ที่สวยและเหมือนนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชูโรงก็คือเรื่องของเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าขนสัตว์เนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกความเป็นชนชั้นสูงนะครับหรือถ้าเราไม่ได้วาดในลักษณะเป็นเกี่ยวกับชนชั้นสูงแล้วมาวาดสำหรับแบบที่มันมีเสื้อเกี่ยวขนสัตว์มันก็จะสร้างความสนใจได้มากเลยครับผมสิ่งของประเภทที่สองนะครับก็คือการเขียนวัตถุมันวาวนะครับผมวัตถุมันวาวเนี่ยมีตั้งแต่แก้วน้ำอลูมิเนียมเครื่องมือเครื่องใช้รวมไปถึงอัญมณีเลยนะครับผมการเขียนวัตถุมันวาวก็สามารถให้งานตัวงานเรามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าไอแสงวิบวับหรือความมันเงาของมันมันก็จะทำให้ตาคนไปโฟกัสตรงนั้นก่อนนะเพราะมันจะมีความเป็นเรียลลิสติกสูงมากๆเลยนะครับผมแล้วต่อมาก็คือการเขียนพวกอัญมณีอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีวิธีการเขียนเฉพาะหนึ่งซึ่งก็ต้องติดตามดูในคลิปถัดไปนะครับการเขียนลักษณะเนี้ยมันจะทำให้ลดความน่าเบื่อในตัวงานถ้าในเหตุการณ์ที่ต้องใส่มันไปจริงๆนะครับผมต่อมานะครับอย่างที่3นะก็คือการเขียนผลไม้แบบกลุ่มนะครับจะเขียนเดี่ยวก็ได้นะแต่ผมแนะนำแบบกลุ่มมากกว่านะครับเพราะการเขียนผลไม้แบบกลุ่มอย่างที่เราทราบว่าผลไม้มันมีทั้งหมดหลายประเภทมากๆนะถ้ามันมากองอยู่รวมกันเนี่ยลำพังการผสมสีให้เหมือนแล้วก็ป้ายให้เหมือนแต่ละอันเนี่ยมันก็ยังไม่พอเราจะได้สตาร์ทดีในการใช้ผู้กันในรูปแบบต่างๆด้วยในการวาดสิ่งของประเภทนี้นะครับผมอย่างเช่นเราวาดแอปเปิลวาดมะละกอวาดมะม่วงหรือวาดองุ่นอะไรพวกเนี้ยสามสี่อย่างเนี่ยมันใช้ทีมกันไม่เหมือนกันเลยนะครับผมความแตกต่างของผลไม้ในแต่ละประเภทก็จะมีให้เราเห็นนะครับเหมือนเช่นการวาดส้มให้มันฉ่ำฉ่ำแบบส้มกับฉ่ำแบบแตงโมก็คนละฉ่ำกันนะครับผมเพราะฉะนั้นในการวาด subject เนี่ยมันก็จะมีความสนุกมากๆแล้วท่านก็จะได้ฝึกในการช่างสังเกตเพื่อที่จะถอดรหัสถึงวาดวัตถุที่ไม่ใช่เพียงแค่เหมือนแต่วาดให้รู้สึกไปถึงจิตวิญญาณของผลไม้ชนิดนั้นให้สุดมันน่ากัดน่าชิมกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาสิ่งของอย่างที่4นะครับก็คือการเขียนดอกไม้นะครับผมดอกไม้เนี่ยลักษณะเนี่ยมันก็ในงานหลายๆชิ้นเราก็เห็นเนาะเราต้องการจะเขียนดอกไม้แบบเหี่ยวหรือแบบสดก็ได้ถ้าเขียนเหี่ยวมันก็จะมีความสนุกความมันในรูปแบบนึงแต่ถ้าเขียนดอกไม้สดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นดอกไม้จริงอาจจะเป็นดอกไม้ปลอมก็ได้หัวใจการเขียนดอกไม้คือการเขียนกลีบดอกไม้ให้บางนะครับผมการเขียนดอกไม้ให้เหมือนก็ได้แหละแต่ถ้าหากเราเขียนดอกไม้ให้สุดมันดูบางและน่าจับดูน่าทะนุถนอมก็คือการเขียนไปแล้วในลักษณะของอุดมคติเพิ่มเข้าไปด้วยจะทำให้งานนอกจากจะมีความเหมือนละก็จะมีอารมณ์ของคนดูร่วมเข้าไปด้วยเลยนะครับผมอย่างที่5นะครับอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายสักทีเดียวนะครับอย่างที่5คือการเขียนท้องฟ้านะครับประเภทของท้องฟ้าที่ผมแนะนำให้ฝึกเนี่ยก็เป็นช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นเลยนะครับไม่รวมกลางคืนนะครับเพราะมันมองไม่เห็นอะไรมีดวงดาวนะครับผมท้องฟ้าที่ว่าตอนเช้ามันก็จะมีความน่าสนใจค่อนข้างจะมากเลยนะครับผมบางช่วงมันก็มีก้อนเมฆบางช่วงก็จะมีบอกว่าความโล่งโปร่งสบายนะครับในการวาดแบนๆเนี่ยถ้าเราเอาสีคลิกไปลงอย่างไม่เข้าใจมันก็เป็นแบบสีแบนๆเข้าไปอยู่บนเฟรมแบนๆก็จะกลายเป็นสีแบนๆอยู่บนนั้นแต่ในที่เนี้ยความเป็นจิตรกรรมอ่ะมันก็มีข้อดีครับความเป็นงานจิตรกรรมนั้นก็คือการลวงหลอกนะครับผมก็จะมาแนะนำในการสร้างท้องฟ้าให้มันมีความลึกลงไปในภายใต้เฟรมแบนๆนี่แหละให้ท้องฟ้ามันจะสามารถชูโรงให้กับสิ่งอื่นๆที่เราจะวาดหลังจากนี้ได้นะครับผมอย่างที่6นะครับนอกจากมีท้องฟ้าแล้วก็ต้องมีน้ำนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับมีท้องฟ้าก็ต้องมีทะเลใช่ไหมครับผมการเขียนนะหัวใจสำคัญเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเขียนให้มันรู้สึกมันลุ่มลึกเขียนน้ำสุดดูลึกเขียนน้ำให้สุดมีความเคลื่อนไหวหรือจะเขียนขึ้นทะเลก็ได้หรือมันจะเขียนเป็นน้ำตกก็ได้นี่ผมไม่วอรี่นะตามที่ทุกท่านต้องการจะสตัดดี้เลยเพราะในงานศิลปะถ้ามันมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักมันก็สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับคนดูได้เหมือนกันนะครับผมอย่างที่7นะครับผมอย่างสุดท้ายนี่ครับก็
เป็นที่ทราบกันดีนะครับผมมีท้องฟ้ามีน้ำแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในธรรมชาติคือพุ่มไม้หรือต้นไม้นะครับผมเพราะอย่าลืมว่าในการว่า subject สุดท้ายเนี่ยอย่างที่7น่ะอย่าลืมว่าพุ่มไม้เนี่ยในสีเขียวของพุ่มไม้ในแต่ละพุ่มเนี่ยมันก็มีความเขียวไม่เท่ากันในแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันนะครับผมกับต้นไม้แต่ละประเภทการวาดพุ่มไม้เนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกวาดระยะในการผ่อนน้ำหนักในการวาดแลนด์สเคปนะครับเพราะว่าอาการที่เราผ่อนน้ำหนักเป็นตั้งแต่ต้นไม้ต้นไกลๆมาใกล้ๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้สอบรับกับท้องฟ้าที่มันไปไกลน้ำที่ดูร่วมลึกจะทำให้งานดูมีความลึกอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมแต่ที่บอกว่า7อย่างเนี่ยจะเริ่มวาดอะไรก่อนก็ได้ตามความถนัดนะครับแต่ผมเลือกว่ามันเป็นแกนสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะฝึกในการวาดเรียลลิสติกเพราะ7อย่างเนี่ยท่านก็ต้องเจอในการวาดไม่วันใดก็วันนึงนะครับผมใน EP หลังจากนี้นะครับผมก็จะลงรายละเอียดลึกในการวาดสิ่งของทั้งหมด7ประเภทนี้ให้ทุกท่านสามารถ study ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดนะที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถเม้นถามมาที่ใต้คลิปนะครับผมก็จะมาตอบให้นะสำหรับท่านใดที่สนใจการเรียนคอร์สหรือสงสัยอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงเป็นเฉพาะด้านจริงๆก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวผมไปได้ข้างใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับสมมติให้โลกก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกัน EP หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายWithout you.